วัสดีทุกท่านค่ะวันนี้มาพบกับพลิกจังนะคะวันนี้อากาศครึ้มๆนะคะแต่ฝนไม่ตกตอนกลางวันเขาบอกว่าอากาศจะดีอากาศอุ่นประมาณ20องศานะคะแล้วก็มีลมเล็กน้อยนะคะวันนี้ก็เอารูปแรกเลยนะคะก็จะเป็นรูปต้นอุเมะนะคะหรือว่ารูปต้นบวยนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นดอกบวยนะคะยังไม่มีใบนะคะยังไม่มีลูกนะคะดอกบวยจะสวยมากคล้ายๆกับดอกซากุระแต่ไม่เหมือนนะคะกลีบของเขาจะแตกต่างกันมากๆรวมถึงเอารูปภาพต้นหญ้าที่ขึ้นช่วงฤดูตอนนี้นะคะมาให้เพื่อนๆได้ชมเพราะว่าเป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิเนาะต้นหญ้าเอ่ยนะคะสิ่งมีชีวิตมดแมลงกบนะคะนกเอ่ยนะคะสิ่งต่างๆก็เริ่มออกมาเพราะว่าหน้าหนาวเริ่มหมดนะคะก็คือแบบว่าอากาศก็ประมาณ10องศานะคะบางวันก็5องศานะคะแต่ว่าใน1เดือนก็จะมีสักวันนึงที่ประมาณแบบ 1-2 องศานะคะนอกนั้นก็จะประมาณ10องศาขึ้นไปอย่างเงี้ยก็กำลังดีนะคะต้นหญ้าดอกไม้สิ่งต่างๆนะคะก็ออกมาเต็มตามธรรมชาติค่ะมันเป็นความสุขที่เราอยู่บ้านนอกเนาะมันมีอะไรให้เราชมแล้วก็เราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมนะคะที่เราอยู่เนาะอย่างเช่นพอหน้าหนาวนะคะเราก็จะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างมันแห้งมันเป็นสีน้ำตาลทุกอย่างไปอยู่ในดินหมดเลยนะคะที่ญี่ปุ่นนะคะแต่พอแบบว่าเราดูใบไม้ผลิหมดหน้าหนาวต้นหญ้าก็จะเขียวออกมาดอกไม้ก็จะออกเองตามธรรมชาติต้นไม้บนภูเขาก็เขียวจากที่แบบว่าเป็นสีแห้งๆนะคะก็มีความสุขมากส่วนต้นนี้นะคะเขาเรียกว่าต้นซึบากินะคะที่เขาไปทำเหมือนแชมพูค่ะมียี่ห้อหลายยี่ห้อมากที่แบบแชมพูเอ้ยครีมทาหน้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วดอกของเขายังอยู่ในรูปแบบชุดกิโมโนเนี่ยค่ะชุดประจำชาติของคนญี่ปุ่นนะคะแล้วดอกซึบากินะคะมีหลากหลายสายพันธุ์มากนะคะแล้วก็มีหลากหลายสีกลีบของเขาคล้ายๆดอกกุหลาบนะคะมีทั้งต้นแบบอาเตี้ยต้นสูงนะคะแต่ว่าเราสามารถดัดหรือว่าตัดแต่งได้ตามสะดวกนะคะแล้วก็มีสีเยอะมากๆนะคะถ้าใครที่ชอบก็ลองรอติดตามชมนะคะส่วนหญ้าชนิดนี้ก็ขึ้นเองนะคะกินได้นะคะคนเมื่อก่อนเขาก็เอามาผัดเอามาต้มนะคะรสชาติขมๆคล้ายๆเหมือนสะเดาเนาะนะคะเคยกินค่ะปีที่แล้วนะคะเอามาต้มจิ้มน้ำพริกนะคะก็กินได้ทั้งหมดค่ะล้างให้สะอาดเนาะแต่ตรงดอกเขาก็ต้องล้างให้สะอาดหน่อยเพราะอาจจะมีแมลงนะคะแล้วก็ดอกที่เห็นเล็กๆก็เป็นต้นหญ้าเช่นกันนะคะขึ้นเองตามธรรมชาติส่วนตรงนี้ก็เป็นแปลงผักที่ปลูกไว้เนาะก่อนเข้าบ้านก็จะเก็บผักสักหน่อยนะคะไปทำอาหารนะคะแล้วก็พาชมดอกไม้ในสวนเล็กน้อยค่ะประมาณนี้ขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะคะพบกันใหม่สวัสดีค่ะ